ไปต่อกันที่นักแสดงน้องใหม่มาแรงค่ะอย่างน้องโฟสณัฐวัฒน์ค่ะทุกคนค่ะคนนี้ต้องบอกว่าแจ้งเกิดแบบสวยงามมากจริงๆนะคะหลังจากประสบความสำเร็จจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหชื่อเสียงของน้องความฮอตของน้องนี่คือเป๊ะปังมากๆเลยนะแต่ว่าน้องคนนี้ค่ะไม่ได้มีดีแค่การแสดงเท่านั้นในเรื่องของการเป็นนักร้องนักดนตรีก็ต้องให้เขาเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ฤกษ์ดีแล้วนะจ๊ะปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะกับซิงเกิลสุดหวานน่ารักน่ารักที่มีชื่อว่าอยู่เฉยๆก็น่ารักเพลงนี้น่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นเนื้อหาที่เรียกว่ามีความขี้เล่นค่ะเอาใจคนที่อยู่ในอาการแอบรักที่มักจะสงสัยว่าทำไมคนที่เราแอบรักแอบชอบเนี่ยถึงได้น่ารักขนาดนี้ นี่แล้วใน MV นะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าน้องก็คือน่ารักมากจริงๆแม่ดูแค่นี้แม่ก็เห็นแล้วใช่ไหมถึงความน่ารักเอาพูดหน่อยสิพยักหน้าแต่ไม่เห็นนี่ไงดูความน่ารักของน้องอยู่นี่มีแบบว่าสีสันสดใสนะมีลูกโป่งด้วยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้แล้วก็มีดอกไม้นะนี่เลยน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะส่วนท่อนฮุกของเพลงเมื่อกี้ร้องไปแล้วนิดหน่อยอยู่เฉยๆก็น่ารักเธอทำได้ยังไงนะเต้นไหมอยากเต้นไหมเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นไปดูก่อนไม่เดี๋ยวทำตามน้องเดี๋ยว cover ไม่ได้ไงอยู่เฉยๆแม่ทำมืออย่างนี้ดิอยู่เฉยๆก็น่ารักเอาไหมเอาไหมเอาไหมอยู่เฉยๆก็น่ารักเธอทำได้ยังไงนะเดี๋ยวต้องไปเรียนนะไปดูของน้องแล้วกันเนาะทุกคนค่ะบอกเลยว่าเพราะแล้วก็ติดหูมากๆจริงๆนะท่าเต้นก็คือน่ารักแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยได้มีการซ้อมเต้นกันไปแล้วและสำหรับใครที่ได้ดูบอกเลยว่ามันจะมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดเราจะใช้คำน่ารักได้แบบเปลืองมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องน่ารักชุดน่ารักเพลงน่ารักท่าเต้นน่ารักแล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่ในช่วงนาทีประมาณ1นาทีครึ่งคุณจะเห็นนี่เลยจ้าเป็นเกมคอสเวิร์ดนะคะทุกคนค่ะคุณเห็นบนกระดานไหมคุณเห็นตัวอักษรอะไร อ๋อคุณเห็นไหม G M N แล้วก็ F แม่เห็นใช่ไหมจ้าเขาบอกว่ากองเซ็นเซอร์เขาเห็นแค่ตรงนี้แหละตรงจุดอื่นไม่ค่อยได้มองมากนี่ก็คือจริงมีไอโฟนหรือเปล่าแม่ใช่ไหมความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวความลับคุณเฉลยแล้วหรือว่าเป็นวันรหัสลับก็ได้นะชอบมากนะคะงานนี้แฟนๆก็เรียกว่ากรี๊ดกันแบบสนั่นโซเชียลเลยนะคะส่งผลให้แฮชแท็กค่ะ please be my first MV ติดเทรนด์อันดับที่1ค่ะรวมไปถึงคีย์เวิร์ดนะคะ first single ตามมาเป็นที่2ทันทีนี่เลยโอ้โหเป๊ะๆปังๆกันไปแบบนี้นะคะแล้วก็นัดนาวประมาณ21ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนค่ะยอดวิวของน้องก็คือมาแรงนะเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะกี่แสนนะ 300,000 ใช่ไหมประมาณนี้เนาะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะพุ่งขึ้นไปอีกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็ติดอันดับมาแรงด้วยนะคะในอันดับที่7แล้วก็เขาจะมีชาลงชาเลนจ์ทุกคนอย่างที่บอกกันไปซ้อมไว้แม่ต้องซ้อมเพลงได้เลยเต้นง่ายนะอยู่เฉยก็น่ารักหรือว่าแม่จะเต้นท่าที่มันจะมีท่อนนี้บอกว่าเห็นเธอแล้วอยากจิ้ม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 แล้วปะแต่ต้องไปซ้อมก่อนต้องไปซ้อมขอบอกขอให้เป๊ะมาดูนุ่มนิ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 ่มแล้ว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 ท่านี้กันได้ท่านี้ผ่านท่านี้รอดนะคะอะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโหเอ็มบีของน้องจะไปไกลได้แบบขนาดไหนแล้วถ้าต่อไป2วัน3วันล่ะจะแตะหลักล้านได้เบอร์ไหนนะคะทุกคนคะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัตรใช่ไหมคอนเสิร์ตของน้องโฟสแล้วก็น้องเจมินายค่ะทุกคนคะบอกเลยว่าก็ตอนนี้เขามีบัตรเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะก็สามารถที่จะไปกดบัตรกันได้นะทุกคนนะรอบก็คือวันที่26-27สิงหาคมนี้นะจ๊ะฝากไว้ด้วยกับทุกๆผลงานของน้องฝากไปซัพพอร์ตด้วยจริงๆเพราะว่าน้องน่ารักจริงๆเหมือนชื่อเพลงเลย
อยู่เฉยๆก็น่ารักขอเป็นเพลงได้ไหมอยู่เฉยๆก็น่ารักเอาแล้วให้น้องชื่นใจอยู่เฉยๆก็น่ารักรอจะเป็นวัดเสียงเพี้ยนคุณคือนักคือได้ไหมนะคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนอาจจะไปฟังเพลงของน้องได้นะบอกเลยว่าเพราะจริงๆครับ